ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ใครหลายคนเห็นคลิปก็รู้สึกสงสารนะโดยเป็นผู้พิการทางสายตาหญิงตาบอดครับอุ้มลูกวัย3ขวบ4เดือนขายลอตเตอรี่อยู่ข้างทางนะโดยบอกว่าตัวเองเนี่ยอุ้มจนเน็บชากินแล้วนะครับค่ะตอนนี้ยังเมาหลับอยู่นะคะทุกคนค่ะเขาก็ขายลอตเตอรี่กันอยู่เนาะนะคะก็นอนบนตักเกือบชั่วโมงแล้วค่ะตอนนี้เน็บชากำลังจับอยู่นะคะนี่คือการเลี้ยงลูกนะคะในระหว่างการขายหวยออกขายลอตเตอรี่ค่ะพูดผิดเดี๋ยวชีวิตเปลี่ยนคือแม่จ้าลูกจ๋ารอสักหน่อยเอ้ยลอตเตอรี่จ้าเลือกได้จ้าเดี๋ยวกดวันไอ้กดหยุดวิดีโอให้พี่หน่อยเลี้ยงลูกไปด้วยขายลอตเตอรี่ไปด้วยร้านย่านริมถนนรัตนาธิเบศรนนทบุรีนะฮะซึ่งใครเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็ไปพบกับสุภาพสตรีท่านนี้ครับก็คือคุณแดนใจใจเย็นนะใจเย็นสมนามสกุลเลยนะฮะพร้อมกับลูกชายก็คือน้องอั่งเปาอายุ3ขวบ4เดือนนี่ฮะแล้วเห็นไหมว่าไปไหนนี่ต้องผูกด้วยคือเธอตาบอดสนิทนะฮะเวลาลืมตามันจะเห็นแค่แสงไงไม่เห็นภาพอะไรนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับน้องเนี่ยจะวิ่งไปไหนก็ต้องผูกกลัวที่น้องเนี่ยจะวิ่งห่างตัวเองแล้วจะเกิดอันตรายแบบนี้ท่านผู้ชมโดยคุณแดนใจใจเย็นเล่านะครับว่าแต่เดิม21ปีก่อนเนี่ยเธอเป็นสาวหนองคายเข้ามาสู้ชีวิตในเมืองกรุงก็มาเรียนทั้งกศน.แล้วก็ทำอาชีพนวดไปด้วยตอนนั้นอายุ17เธอก็เริ่มที่จะมองไม่เห็นแล้วนะฮะและพอผ่านไปสักพักนึงเนี่ยเธอเรียนจบกศน.ก็ศึกษาต่อนะฮะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็ทำงานไปด้วยโดยทำงานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์จริงๆมันจะมีเหมือนพิพิธภัณฑ์สำหรับคนพิการทางสายตาให้เป็นไกด์พาทัวร์ดูนดูนี่นะฮะแต่พอถัดมาเหมือนเจอวิบากกรรมปี60สายตาเธอบอดสนิทฮะรู้สึกอึดอัดมากแต่ก็ทำใจไว้แล้วและเคราะห์ซ้ำกรรมซัดปี62พิพิธภัณฑ์ก็ยกเลิกไปนะเพราะมันช่วงโควิดด้วยนะฮะจนเธอเนี่ยก็มาดั้งด้นสู้ชีวิตต่อก็คือ1ยังขายลอตเตอรี่ต่อ2ไปแข่งกีฬาคนพิการแห่งชาติฮะคือมุ่งมั่นเข้าสู่สายกีฬานะไปเล่นพุ่งแหลนแทนจนไปเจอพ่อของน้องอั่งเปาซึ่งเป็นผู้พิการเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นแฟนกันจนมีลูกกันพอเธอคลอดน้องอั่งเปาก็เลยยึดอาชีพขายลอตเตอรี่แล้วก็เปิดหมวกร้องเพลงไปด้วยโดยชีวิตของเธอทุกวันมีแค่ลูกชายแล้วก็เพื่อนข้างเคียงรวมถึงไปขายลอตเตอรี่แล้วถามว่าทำไมไม่เอาไปฝากเลี้ยงที่อื่นก็ไม่มีใครเลี้ยงนะไม่มีใครเลี้ยงเธอก็ต้องเอามาเลี้ยงข้างถนนขายลอตเตอรี่ไปด้วยนะมันก็เป็นภาพที่หลายคนก็น่าหนาใจน่าสงสารนะฮะแต่ประเด็นสำคัญก็คือเธอบอกว่า1เธอปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลี้ยงลูกของเธอข้างถนนและขายลอตเตอรี่ไปด้วยเนี่ยมันก็ทำให้คนมาซื้อนะแล้ว2ประเด็นสำคัญก็คือเธออยากที่จะได้ค่าการศึกษาหรือว่าทุนการศึกษาให้กับลูกเพราะน้องเนี่ยอีกไม่กี่เดือนน้องก็เตรียมที่จะเข้าโรงเรียนแล้วถ้า4ขวบก็จะส่งเข้าโรงเรียนนะครับก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนเอ็นดูน้องนะคะแล้วก็พี่ก็ขอบคุณทุกคนที่บางทีก็ซื้อน้ำซื้อข้าวให้น้องนะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทุกคนจะเอ็นดูน้องแต่ถ้ามีคนเอ็นดูเพิ่มขึ้นก็ดีใจนะเพราะว่าอังเปาก็โตมาจากหลายๆคนจริงๆที่ดูแลเข้ามาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นน้ำขนมอะไรพวกนี้อังข้าจะมาให้อังเปาตลอดนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยค่ะจะดูแลอังเปาให้ดีที่สุดแล้วก็จะบริหารเงินนะคะที่ทุกคนนะคะโอนให้มาเนี่ยให้คุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์ที่สุดค่ะเพื่ออนาคตของน้องในวันข้างหน้าจ้ะส่วนรปภ.อพาร์ทเมนต์แห่งนี้นะครับยืนยันว่าแม่ที่พิการทางสายตาก็คือคุณแดนใจใจเย็นเนี่ยเป็นคนสู้ชีวิตและปกติก็ขายลอตเตอรี่แบบไม่ได้พึ่งพาใครนะฮะก็ส่วนตัวเองฝั่งรปภ.ก็ช่วยเหลือในเรื่องพาขึ้นคอนโดดูรถให้หรือกดลิฟต์ให้ในบางครั้งครับนี่ก็เป็นคนสู้ชีวิตจริงๆคุณผู้ชมฮะคืออันนี้คุณแม่สู้ชีวิตแล้วต้องเลี้ยงดูลูกชายไปด้วยไปไหนไปกันสองแม่ลูกเห็นถึงความรักความผูกพันของแม่กับลูก